บว่าฟีดแบ็กกระแสมันก็มีทั้งบวกและลบรู้สึกไงบ้างคะก็คอมเมนต์ที่เป็นกระแสบวกเราก็ยินดีครับที่จะรับฟังแล้วก็คอมเมนต์ที่เป็นกระแสลบถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันจริงเราก็ดึงกลับมาปรับปรุงครับผมจริงๆมันถึงเรามากน้อยแค่ไหนสำหรับกระแสต่างๆก็ได้รับมาเรื่อยๆครับผมแต่ว่าที่ทุกคนส่งมาก็เป็นกระแสดีมากกว่าครับเป็นคอมเมนต์บวกเป็นพลังบวกให้กับเราถ้าเป็นเรื่องลบจะโดนเรื่องอะไรบ้างก็เราเสพมาออนไลน์เองคอมเมนต์ต่างๆก็จะมีเรื่องแบบรูปร่างนิดนึงครับจะติดแค่ประมาณแค่รูปร่างเฉยๆคือเป็นสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนใช่ครับเราปรับปรุงอยู่ตลอดครับผมไม่รู้สึกตัวเราคิดว่าเราจะทันไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะบินแล้วอ่ะเพราะว่ากลุ่มมันเหมือนมันต้องใช้เวลานิดนึงนะผมคิดว่าความแตกต่างมากกว่าครับคือบอดี้มันเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประกวดเท่านั้นเองครับผมเรายังมีองค์ประกอบอื่นที่สามารถดึงมาเป็นจุดแข็งของเราได้ตอนนี้มันติดตรงที่อะไรยังไม่เฟิร์มเขาติดอะไรบ้างเขาแบบติดก็ต่อเราอาจจะบางไปนิดนึงแค่นั้นเองครับผมแล้วส่วนตัวเราที่เห็นกันในการทำงานบ้างคิดว่าโอเคแล้วครับเพราะว่าเน้นไปที่ความชัดครับผมไม่เห็นเลยครับเราก็ยังไม่ได้พอใจในบอดี้เราใช่ใช่ครับแต่ก็เราก็เน้นให้มีความชัดมากขึ้นเพื่อที่จะพร้อมกับการขึ้นเวทีมากกว่าการปรับปรุงในเรื่องรูปร่างไปไหนบ้างก็รู้สึกว่าแบบคนที่เขาแบบคอมเมนต์เราอยู่ตรงนี้ก็ได้ฟังเราก็ได้แบบพูดถึงเราก็ตอนนี้รูปร่างก็พร้อมนะครับที่จะไปทำงานประกวดแน่นอนครับไม่เป็นจุดด้อยแน่นอนครับใช่ใช่ครับก็มีการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติครับผมก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเราก็รู้จักการจับประเด็นครับการเรียบเรียงใจความต่างๆครับผมก็เหมือนกับว่าจะต้องพูดอะไรก่อนแล้วอะไรใช่ครับใช่แล้วสำหรับการจะไปประกวดต่างประเทศในคราวนี้เป็นเวทีที่เท่าไหร่ครับของต่อเป็นเวทีที่2ครับผมส่วนตัวคาดหวังว่าจะได้ไหนกับเวทีนี้ก็เต็มที่ครับอย่างน้อยก็ขอท็อป5แล้วกันครับผมแต่ว่าใจจริงก็อยากจะได้ที่1ครับแต่ชาวไทยเขาก็บอกว่าเราก็เป็นผู้ชายคนนึงที่เป็นเอเจนต์ของร้านประกวดคิดเห็นยังไงบ้างครับผมก็แบบนี้แหละสู้ได้ก็ดีใจครับที่ทุกคนคิดเห็นแบบนั้นครับก็กับมันทำให้ส่งพลังบวกให้กับเราไปถึงตรงนั้นเราก็เต็มที่ครับที่จะทำหน้าที่บนเวทีว่าแบบชื่อประเทศไทยไปมันหนักใจไหมคะหรือว่ามันกดดันเรามากนิดนึงครับนิดนึงถ้าจะบอกไม่หนักใจเลยคงไม่ได้เพราะว่านี่คือสายสะพายประเทศไทยเนาะจริงๆมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราใช่ใช่ครับปรากฏเป็นระดับโลกใช่ครับแล้วเราคิดว่าเราจะเอาแบบที่เราเคยไปประกวดประสบการณ์ต่างๆอะไรปรากฏเรียกว่าเอามาดัดแปลงดีกว่าครับเพราะว่าแต่ละเวทีก็บริบทแตกต่างกันครับก็เอาประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ขัดเกลาในการแสดงออกบนเวทีนี้ให้ดียิ่งขึ้นครับผมตั้งแต่คอนติกับบอดี้กังวลเรื่องอื่นในโลกคือแบบว่าต้องพูดแข่งเอาไปสู้กับคนอื่นเขาตอนนี้ไม่มีความกังวลครับผมพร้อมครับพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ที่ 100% ครับผม 100% ตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ครับแสดงว่าต้องมีความมั่นใจที่จะมองสูงมากเหมือนกันได้ครับผมไม่มีทักแบบประเทศยังไงหรอที่เราแบบเก่งมีวันแล้วคือเราได้เห็นผู้แข่งมาเลยถ้าเท่าที่เห็นในรูปนะครับที่หลายเพจแท็กมาก็ทุกคนมีเสน่ห์ครับแตกต่างกันไปหมดถ้าฉันไปหนักใจว่าทุกคนเป็นไงมันก็อาจจะผิดประเด็นเรามันมุ่งเน้นที่ตัวเรามากกว่าครับผมคือดูไว้ว่าเขาเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นไงแค่นั้นก็พอแล้วดีกว่าครับผมแต่มามุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเราดีกว่าครับก็ฝากนะครับเป็นกำลังใจให้กับต่อด้วยนะครับในการประกวดครั้งนี้นะครับวันไฟนอลวันที่30นะครับตุลาคมจะทำให้เต็มที่ครับรับรองว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับพี่จอโตเลยนะครับ